ตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังด้วยดีมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้สึกตัวทุกพร้อมในการฟังธรรมอย่าทำสมาธิในการฟังทำสติในการฟัง จะได้พูดถึงชีวิตความเป็นจริงของชีวิตความจริงของชีวิตที่แท้จริงโดยปกติสัตว์โลกทั้งหลายนั้นตกอยู่ในความหลงมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจักษุทำให้ไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและก็บางท่านหรือส่วนมากนอกจากไม่รู้แล้วก็ยังไม่สนใจในการที่จะแสวงหาความรู้ก็ใช้ชีวิตอยู่กับโลกอยู่กับสมมติไปวันหนึ่งไม่มีความคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะให้รู้แจ้งในตนเองไม่มีความคิดที่จะศึกษาความเป็นจริงไม่มีความคิดที่จะหาทางดับทุกข์ให้ตนเองชีวิตก็ล่องลอยเป็นไปตามกระแสของโลกนั่นเพราะว่าไม่มีนิสัยปัจจัยไม่มีบุญบารมีที่จะส่งเสริมให้มีสัมมาทิฏฐิไม่มีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะแสวงหาความดับทุกข์นี่ก็มีอยู่จำนวนมากมายในโลกนี้ผู้ที่สนใจจะข้ามฝั่งข้ามทุกข์พ้นจากทุกข์นั้นมีจำนวนน้อยพวกเราก็ถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งในจำนวนน้อยที่พยายามจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งคือความดับทุกข์ฝั่งพระนิพพานนะก็ถือว่าเราเป็นผู้มีกุศลมีบารมีมีบุญมีปุพเพกตปุญญาตามีบุญที่ได้สะสมไว้เมื่อเจอความทุกข์ก็ให้เกิดความสลดสังเวชในทุกข์และก็อยากจะพ้นทุกข์หาวิธีการดับทุกข์เจอปัญหาเจอทุกข์ขึ้นมาก็ได้ข้อคิดแล้วก็ถือว่าเรามีกุศลบารมีอยู่ผู้ที่มีความหลงมีอวิชชาบังอยู่ก็ทำให้เกิดความหลงชีวิตไปตามสมมุติหลงว่าชีวิตนี้เป็นของเที่ยงหลงว่าชีวิตนี้เป็นสุขหลงว่าชีวิตนี้เป็นตัวตนเรียกว่ามีความเห็นวิปลาสไปคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยความเห็นที่ว่ามันเที่ยงเนี่ยถือว่าเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความเห็นว่าเป็นสุขก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงความเห็นว่าเป็นตัวตน
เป็นเราเป็นของเราก็เป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรียกว่ามีวิปลาสอยู่สำหรับปุถุชนเนี่ยความเห็นมันวิปลาสอยู่มีความวิปลาสแล้วก็ไม่สนใจที่จะแก้วิปลาสของตัวเองที่จะให้เกิดความเห็นถูกต้องเนี่ยมีจำนวนน้อยที่จะสนใจในธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตแล้วชีวิตจริงๆเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นสภาพที่เป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเนี่ยชีวิตความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่าโดยสภาวะโดยธรรมชาติที่แท้จริงแล้วชีวิตนี้ก็ประกอบไปด้วยจิตเจตสิกรูปเนี่ยชีวิตเนี้ยประกอบด้วยจิตปรมัตถ์เจตสิกปรมัตถ์รูปปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์ก็คือสภาวะธรรมจริงๆปรมัตถ์ก็คือธรรมชาติจริงๆจิตเนี่ยเป็นจริงเป็นสภาวะจริงๆเจตสิกก็เป็นธรรมชาติอยู่จริงๆรูปก็เป็นธรรมชาติอยู่จริงๆชีวิตนี้ประกอบด้วยจิตเจตสิกรูปและจิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้เจตสิกก็ไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้รูปก็ไม่เที่ยงเกิดดับบังคับไม่ได้แต่บุคคลไม่มีปัญญามองเห็นจิตไม่รู้จักจิตไม่รู้จักเจตสิกไม่รู้จักรูปก็ไปหลงเอาจิตเป็นตัวตนเอาจิตเป็นของเที่ยงเอาเจตสิกเป็นตัวตนเอาเจตสิกเป็นของเที่ยงหลงรูปเป็นตัวตนหลงรูปเป็นของเที่ยงก็กลายเป็นหลงสมมุตินะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงความเป็นคนเป็นสัตว์เหล่านี้เป็นเรื่องที่หลงเป็นเรื่องที่หลงผิดอยู่แท้ที่จริงไม่มีเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเรามีเขาเป็นเพียงสมมติขึ้นมาเนี่ยการปฏิบัติว่าจะดับทุกข์ก็คือต้องไปรู้แจ้งในความเป็นจริงของชีวิตต้องไปเห็นจิตเจตสิกรูปเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงๆดังนั้นจิตมันอยู่ที่ไหนเจตสิกมันอยู่ที่ไหนรูปมันอยู่ที่ไหนต้องไปหาให้เจอปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อจะไปหาจิตเจตสิกรูปให้เจอแล้วจะได้รู้แจ้งว่าอ๋อมันเป็นธรรมชาติที่เกิดดับจิตไม่ใช่ตัวเราเจตสิกไม่ใช่ตัวเรารูปไม่ใช่ตัวเราไอ้ที่รู้สึกเป็นเราเป็นของมันปลอมอยู่มันเป็นมายาเป็นสมมติฉะนั้นจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตจิตไม่ได้อยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ในจิตเจตสิกรูปก็เหมือนกันไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่สรุปแล้วไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันไม่มีอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าจิตไม่ใช่เราแต่เรามันยังมีอยู่อีกที่หนึ่ง
เจตสิกไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเรายังมีอยู่อีกที่หนึ่งคือชีวิตเนี่ยมันประกอบไปด้วยจิตเจตสิกรูปนอกจากนี้แล้วไม่มีอย่างอื่นชีวิตเนี่ยของแต่ละชีวิตเนี่ยนอกจากจิตนอกจากเจตสิกนอกจากรูปแล้วไม่มีอย่างอื่นที่มันมีอย่างอื่นมันมีโดยที่สมมติขึ้นมันไม่ใช่เป็นจริงการปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสเพื่อจะพ้นทุกข์จะต้องเข้าไปรู้สัจธรรมความเป็นจริงจะเจริญสติเข้าไปรู้ได้อย่างไรหาจิตอย่างไรถึงจะเจอหาเจตสิกอยู่ตรงไหนถึงจะเจอหารูปมันอยู่ตรงไหนนะถ้าคนที่มีปัญญาที่เคยสะสมไว้แล้วในอดีตมาได้ฟังคำสอนว่าจิตมีลักษณะเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เจตสิกเป็นธรรมชาติที่ประกอบกับจิตรูปเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปเขาก็กำหนดได้ถูกเขาก็หาเจอนะแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่สะสมในด้านปัญญามันน้อยเราก็จะฟังอย่างไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกก็จะต้องอาศัยการฝึกสมาธิการที่จะทำให้จิตใจมีความสงบให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไปก่อนแล้วจึงค่อยเชื่อมโยงเข้าไปหาจิตเจตสิกรูปให้เจอนะจิตนี่ก็เป็นปรมัตถ์เจตสิกก็เป็นปรมัตถ์รูปก็เป็นปรมัตถ์เราเป็นปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่มีอยู่จริงๆเป็นแกนเป็นประธานของสมมุติบัญญัติอุปมาเหมือนกับว่าเป็นเมื่อเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกเราก็ต้องมีวัตถุดิบมีวัสดุจริงๆมาก่อสร้างเช่นมีทรายมีหินมีปูนซีเมนต์มีไม้มีวัสดุต่างๆแล้วเราก็เอามาประกอบกันก่อสร้างเป็นศาลาเป็นเสาเป็นคือเป็นกระเบื้องเป็นพื้นเรามองไปทีไรแล้วก็ว่ามองเห็นศาลามองเห็นเสามองเห็นคือแต่ที่จริงแล้วตัวธรรมชาติจริงๆมันคือทรายคือหินคืออิฐคือปูนในอุปมาให้ฟังชีวิตนี้ก็เหมือนกันมันประกอบไปด้วยจิตต่างๆเจตสิกต่างๆรูปต่างๆแต่เรามองไม่เห็นเรามองเห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นศีรษะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมองเข้าไปไม่ถึงในสัจธรรมความเป็นจริงเมื่อเรามองเห็นแต่ศาลาเป็นศาลาเราไม่ได้เห็นในตัววัสดุเป็นธาตุธรรมชาติของมันจริงๆเนี่ยร่างกายชีวิตนี่ก็เหมือนกันเราจะเห็นมันจริงๆก็ต้องศึกษาต้องพิจารณาศึกษานี่ก็ไม่ใช่ไปอ่านจากตำรับตำราแต่เป็นการส่องเข้าไปด้วยสติปัญญาส่องรู้เข้าไปคอยรู้คอยดูคอยสังเกตมันก็จะค่อยเข้าไปรู้ได้เห็นได้สัมผัสความเป็นจริงของชีวิตได้เช่นเมื่อกาเวลาที่เราจะรู้เข้าไปถึงสัจธรรมเราก็จะต้องกระเทาะเปลือกสมมุติออกไปเจาะผ่านสมมุติเข้าไปถ้าเราไปติดอยู่แค่สมมติมันก็เข้าไม่ถึง
ไอ้สมมติมันเหมือนเป็นเปลือกอยู่เราจะกินเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราไม่รู้จักเนื้อมะพร้าวเราก็ไปเอาแต่เปลือกมันอย่างเงี้ยไอ้เนื้อมะพร้าวจริงๆมันอยู่ข้างในถ้าเราไม่รู้จักไอ้เนื้อมะพร้าวเราก็อาจจะไปเอาเปลือกเอากะลามากินมันก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระที่แท้จริงชีวิตนี้ก็เหมือนกันไอ้ตัวแก่นแท้ที่เป็นประธานที่เป็นของจริงที่เป็นสภาพของชีวิตเนี่ยมันคือจิตมันคือเจตสิกมันคือรูปหรือเรียกว่าปรมัตถธรรมคือธรรมชาติจริงๆทำยังไงเราถึงจะมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเข้าไปรู้มันจริงๆไปสัมผัสมันตรงๆเราก็จะต้องผ่านสมมุติเอาสมมุติลอกสมมุติเหมือนกับต้องปอกเปลือกมะพร้าวออกไปทุบกะลาออกไปให้มันไปถึงเนื้อมะพร้าวจริงๆถ้าเราไปดูติดอยู่แค่เปลือกมันก็เห็นแต่สมมุติร่างกายชีวิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราดูแค่เปลือกนอกดูเป็นแขนเป็นขาเป็นหน้าเป็นตาเป็นมันก็เป็นสมมุติอยู่ยังไม่เข้าถึงสัจธรรมนะเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าการที่เห็นเป็นหน้าตาเห็นขารูปทรงสันฐานความหมายว่ายืนว่านั่งว่านอนมันเป็นเปลือกมันเป็นสมมุติมันเป็นมายามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไอ้ตัวแก่นแท้ที่เป็นธรรมชาติจริงๆมันต้องลึกซึ้งมันเป็นประธานมันเป็นแกนในต้องผ่านเข้าไปสู่จุดนั้นแต่เราเอาเปลือกหรือเอาสมมุติเนี่ยเป็นสื่อเข้าไปก่อนสติมาระลึกถึงกายนั่งกายนอนกายยืนกายเดินเอาสติมาตั้งไว้ที่รูปทรงสันฐานท่าทางของกายว่ากายตั้งอยู่อย่างนี้แขนขาลำตัวอยู่อย่างนี้กายกำลังเดินยกเท้าก้าวไปก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายกายนี้นอนพังภาพอยู่กับพื้นเราตั้งสติให้มาอยู่ให้มารู้อยู่กับกายอย่างนี้แต่ไม่ใช่อยู่แค่นี้ให้มาอยู่แล้วก็เชื่อมเข้าไปสู่แกนในคือปรมัตถธรรมที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงนะไอ้บางคนก็ใช้เรียกชื่อไปด้วยนะเพราะจิตไม่อยู่กับตัวก็เรียกชื่อเช่นเรียกชื่อว่านั่งหนอนั่งหนอยืนเดินนั่งนอนก็เรียกชื่อไปด้วยหรือหายใจเข้าออกเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็คอยเรียกชื่อพุทโธไปด้วยเพื่อให้จิตมันเกาะอยู่กับลมหายใจแต่ไม่ใช่ว่านี่คือตัวปรมัตถธรรมอันนี้มันยังเป็นส่วนสมมติที่จิตไปดูว่าลมเข้าลมออกเข้ายาวออกยาวเป็นเรื่องสมมุติแต่ก็เป็นสมมุติที่เป็นกรรมฐานดูไปเพื่อให้จิตใจมีสมาธิเพื่อให้ตัดเรื่องข้างนอกไม่ให้จิตเตลิดออกไปคิดเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องเหตุการณ์ภายนอกเรื่องอดีตอนาคตเพื่อให้จิตใจมาจดจ่ออยู่กับกายอยู่กับสิ่งที่จะเชื่อมเข้าไปสู่ปรมัตถ์แต่เมื่อเราเข้าใจว่านี่ยังไม่ใช่ปรมัตถ์เรากำหนดที่ร่างกายแขนขาหน้าตาลมหายใจเข้าออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็เพื่อมีสมาธิเพื่อให้จิตใจมันอยู่กับตัวจากนั้นเราก็ค่อยสังเกตสังกาเข้าไปสัมผัสต่อปรมัตถธรรมไปสังเกตดูรูปธรรมจริงๆไปสังเกตเจตสิกจริงๆจิตจริงๆที่กำลังปรากฏนะสิ่งใดที่จะเรียกว่ารูปนะรูปมีหลายชนิดด้วยกันปรมัตถธรรมนั้นจะต้องเป็นสภาพ
ป็นสภาวะที่เป็นอยู่จริงๆมีลักษณะจริงๆรูปโดยส่วนรวมแล้วก็จะมีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปก็มีหลายชนิดแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็มีลักษณะประจำตัวของมันเรียกว่าวิเศษลักษณะเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติประจำตัวของแต่ละชนิดเช่นดินรูปดินก็จะมีลักษณะแข็งแข็งรูปไฟก็จะมีลักษณะร้อนหรือเย็นดินมันก็แข็งหรืออ่อนไฟก็ร้อนหรือเย็นลมก็ตึงเคร่งตึงหรือหย่อนน้ำก็เอิบอาบเนี่ยคือรูปเนี่ยรูปธรรมฉะนั้นการที่จะกำหนดไปถึงรูปดินรูปน้ำรูปไฟรูปลมก็จะต้องกำหนดให้จดสภาวะคือเข้าไปสังเกตความแข็งแข็งถึงจะเรียกว่ากำหนดลักษณะของดินเข้าถึงธาตุดินไม่ใช่กำหนดเห็นเป็นรูปร่างของดินแต่กำหนดไปสู่ลักษณะของดินที่มันแข็งแข็งหรือกำหนดลักษณะของรูปไฟก็เข้าไปสัมผัสลักษณะความร้อนร้อนเย็นเย็นถ้ากำหนดรูปลมก็ไปสังเกตความตึงความตึงความหย่อนนั่นแหละถึงจะเรียกว่าจดสภาวะจรดสภาวะเข้าถึงปรมัตถธรรมความเย็นไม่ใช่รูปร่างแขนขาหน้าตาความร้อนความเย็นความแข็งความตึงความหย่อนไม่ใช่รูปร่างเขียนขาหน้าตาท่าทางไม่ใช่ความหมายว่ายืนเดินนั่งนอนเย็นไม่ใช่เป็นรูปร่างแข็งไม่ใช่เป็นรูปร่างตึงไม่ใช่เป็นรูปร่างฉะนั้นปรมัตถธรรมมันจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นรูปร่างสันฐานตอนแรกเรากำหนดสมมุติเป็นรูปร่างเป็นความหมายว่านั่งจากนั้นสังเกตเข้าไปถึงความรู้สึกที่มันตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวเย็นเย็นร้อนร้อนเนี่ยเรียกว่าเข้าไปรู้ถึงปรมัตถธรรมรู้บ่อยๆก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเกิดดับเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดที่สลายตัวอย่างนี้ก็เริ่มเข้าไปถึงธรรมชาติจริงๆของชีวิตเนี่ยสัมผัสธรรมชาติจริงๆของชีวิต นอกจากนี้ยังมีรูปอื่นๆรูปที่มาปรากฏทางตาก็คือสีต่างๆรูปที่มาปรากฏทางหูคือเสียงต่างๆรูปที่ปรากฏทางจมูกคือกลิ่นต่างๆรูปที่ปรากฏทางลิ้นก็คือรสต่างๆนี่คือรูปธรรมสติสัมปชัญญะที่เข้าไปสัมผัสตรงต่อปรมัตถ์ก็คือไปสังเกตที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สีที่ผ่านมาทางตาเพียงแค่สีแค่เสียงแค่กลิ่นแค่รสแค่โผฏฐัพพะที่กระทบตานั่นเนี่ยคือปรมัตถธรรมคือสัจธรรมความเป็นจริงของธรรมชาติที่ประกอบเป็นชีวิตนี้เสียงก็ไม่ใช่เป็นคนเป็นสัตว์กลิ่นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติเสียงก็เป็นธรรมชาติที่มากระทบแล้วก็ดับไปสีต่างๆกระทบทางตาแล้วก็ดับไปกลิ่นกระทบทางจมูกก็ดับไปรสกระทบลิ้นแล้วก็ดับไปฉะนั้นรูปธรรมท่านจึงให้ลักษณะไว้ว่าเป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปเป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ถ้าผู้ปฏิบัติเจริญสติเข้าไปจดสภาวะของรูปก็จะพบว่ามันเกิดดับจริงมันสลายตัวจริงเย็นกระทบก็สลายไปจริงๆเสียงกระทบแล้วก็สลายดับไปจริงๆกลิ่นกระทบก็ดับไปจริงๆเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบก็แตกสลายไปจริงๆเนี่ยสัจธรรมปรมัตถธรรมท่านจึงว่าเป็นธรรมที่มันคงลักษณะคงสภาพลักษณะของมันอย่างนั้นไม่มีการผิดแปลกผันแปรแต่อย่างใดเย็นเมื่อไหร่ก็มีลักษณะอย่างนั้นสลายไปอย่างนั้น
ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครสีเสียงกลิ่นรสผัสสะพะจะเกิดขึ้นกับบุคคลใดเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็มีลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมดเสียงปรากฏได้ทางหูสีปรากฏได้ทางตากลิ่นปรากฏได้ทางจมูกรสปรากฏได้ทางลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงปรากฏได้ทางกายเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะสมัยพุทธเจ้าสมัยนี้ธรรมชาติของปรมัตถธรรมก็ยังคงลักษณะของมันอย่างนี้เสียงไม่เคยไปปรากฏได้ทางตาสีไม่เคยมาปรากฏได้ทางหูกลิ่นไม่เคยปรากฏได้ทางหูไม่มีใครเอาหูไปดมกลิ่นได้ไม่มีใครเอาหูไปมองเห็นได้ไม่มีใครเอาลิ้นไปสัมผัสเสียงได้ปรมัตถธรรมมันจะเป็นลักษณะที่คงลักษณะของมันอย่างนั้นถ้าจึงเรียกว่าปรมัตถธรรมไม่เหมือนบัญญัติบัญญัตินี่มันเปลี่ยนแล้วแต่จะสมมติกันเดี๋ยวเรียกชื่ออย่างนั้นไปประเทศนั้นเรียกชื่ออย่างนี้ไปคนนั้นเรียกอย่างนี้ยุคหนึ่งเรียกอย่างนี้ยุคหนึ่งเรียกนั่นมันเป็นของปลอมแต่ปรมัตถ์เป็นของจริงจริงใครจะเรียกชื่อยังไงก็แล้วแต่ไอ้ตัวสัจธรรมสภาวธรรมมันเหมือนกันหมดไปใครไปสัมผัสก็จะรู้สึกอย่างเดียวกันหมดคือรู้สึกว่าร้อนคำว่าร้อนเป็นสมมุติฝรั่งก็จะใช้ชื่อเรียกอีกอย่างแต่ตัวสภาวะที่มันปรากฏที่กายไปกระทบแล้วรู้สึกนั่นแหละเป็นปรมัตถ์เหมือนกันหมดฉะนั้นการปฏิบัติสติจะต้องเข้าไปถึงธรรมชาติที่แท้จริงคือปรมัตถธรรมสติต้องไปรู้ที่ปรมัตถ์รูปธรรมสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเป็นรูปแต่ละชนิดแต่ละนิดไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็คือสามัญลักษณะสามัญลักษณะก็คือลักษณะที่เสมอเหมือนกันก็คือไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นทุกข์เกิดทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เสียงก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกันกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันเสียงไม่ใช่ตัวตนกลิ่นไม่ใช่ตัวตนรสไม่ใช่ตัวตนสัมผัสเย็นร้อนหนอนเสียงไม่ใช่ตัวตนมันสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่เรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอเหมือนกันของปรมัตถธรรมคือความไม่เที่ยงคือความเป็นทุกข์คือความเป็นอนัตตาคำว่าทุกข์ในที่นี้หมายถึงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะเย็นแล้วก็ต้องดับไปเนี่ยเรียกว่าทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นั่นคือทุกข์เสียงปรากฏแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องดับไปเรียกว่าทุกข์กลิ่นกระทบต้องดับไปเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์สภาวะคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ก็มาจากความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องดับการที่มันเกิดต้องดับก็คือมันบังคับไม่ได้ฉะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็อยู่ที่เดียวกันนะนี่คือธาตุแท้ธรรมชาติของชีวิตนะเป็นอยู่อย่างนี้นะนอกจากนี้มันก็ยังมีรูปอื่นๆอีกรูปประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายรูปหัวใจรูปภัตไทยวัตถุอันนี้เป็นส่วนที่ประกอบอยู่เป็นชีวิตเป็นสื่อรับเป็นฝ่ายรับประสาทตาก็เป็นฝ่ายที่จะรับสีต่างๆประสาทหูก็จะเป็นฝ่ายรับเสียงประสาทจมูกก็เป็นฝ่ายรับกลิ่นแล้วก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ก็เกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะในส่วนของรูปธรรม
อันรูปแต่ละชนิดที่มันประชุมกันมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีอาหารเป็นรูปทั้งหมดจากที่มันเล็กๆที่แยกจากกันไม่ได้เนี่ยมันจะมีดินน้ำลมมีดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสอาหารเกาะกลุ่มกันอยู่จากจุดเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้แล้วหลายๆกลุ่มต่อขึ้นมาจนกระทั่งมองเห็นด้วยตาเปล่าเราเรียกว่าเป็นเซนขึ้นมาที่จริงเล็กที่สุดที่เป็นปรมาณูเนี่ยมันยังมีรูปต่างๆอยู่เกาะอยู่มีดินน้ำไฟลมกลิ่นสีกลิ่นรสอาหารเนี่ยประชุมกันอยู่แต่ละอันละอันก็แตกจับเปลี่ยนแปลงย่อยยับอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งเหล่านี้มันต่อกันหลายๆอันมันก็เห็นด้วยตาเปล่ามาเป็นเนื้อเป็นเลือดเป็นอวัยวะทุกอย่างเนี่ยกระดูกเนื้อในส่วนย่อยๆนั้นมันก็มีดินน้ำลมไฟทั้งหมดแต่ละอันก็แตกดับแต่มันเกิดชดเชยกันอยู่ไอ้ที่ดับสลายไปก็สลายไปที่เกิดใหม่ก็เกิดใหม่ที่ดับก็ดับไปที่ใหม่ก็เกิดชีวิตเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่เรามองไม่เห็นเรามองเห็นเป็นแขนเป็นขาเป็นคนเป็นสัตว์จะได้ตัวสภาวะเนี่ยแตกดับย่อยยับหน้าสังเวชสลดใจอยู่เจ้าตัวยังหลงระเริงอยู่ทั้งที่สภาพชีวิตแตกดับอยู่ย่อยยับตลอดเวลาคนที่ปฏิบัติธรรมถ้าไปสัมผัสความแตกดับใหม่ๆจึงตกใจจึงกลัวนะเพราะว่าไม่เคยเห็นความแตกดับความย่อยยับของมันพอเห็นทีแรกก็รู้สึกเกิดความกลัวนะก็ต้องระงับความกลัวกำหนดดูเฉยๆดูสภาพธรรมที่มันแตกดับย่อยยับอยู่นะถ้าเรากลัวเราตื่นเต้นซะแล้วเราก็ไม่เห็นมันก็ลบไปหมดนะเนี่ยส่วนของรูปธรรมสลายตัวตลอดเวลามันจะใช่คนสัตว์ได้อย่างไรแต่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละจุดมันแตกดับตลอดเวลาเนี่ยคือรูปธรรมส่วนจิตกับเจตสิกนั้นมันเป็นนามธรรมมันเกิดร่วมกันอยู่ผสมกันอยู่แต่มันก็คนละชนิดกันมันน้ำกับสีต่างๆมันก็คนละธรรมชาติกันแต่มันก็ผสมกันอยู่ได้นะหรือว่ามันน้ำเปล่ากับเครื่องแกงนะแกงที่มีพริกหอมกระเทียมกะปิอะไรเนี่ยผสมลงไปในน้ำเครื่องแกงนั้นก็ไม่ใช่น้ำก็ไม่ใช่เครื่องแกงแต่เวลามันผสมกลมเกินไปแล้วก็แยกกันลำบากนะอุปมาเครื่องแกงต่างๆมันก็เจตสิกน้ำเปล่ามันก็จิตมันเกิดร่วมกันไอ้เจตสิกนี่ก็แล้วแต่ว่ามันจะมีอะไรไปผสมมันมีหลายชนิดเหมือนกับเครื่องแกงมันมีหลายชนิดถ้าแกงส้มก็ส่วนผสมของเครื่องแกงก็อย่างหนึ่งแกงเขียวหวานก็เครื่องแกงไปอย่างแล้วแต่เจตสิกที่ก็เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันจะไปมีอะไรไปผสมในจิตขณะนี้มันเกิดผสมแบบนี้อีกขณะหนึ่งมันมีส่วนผสมอีกอย่างฉะนั้นมันเป็นรสมันเป็นปฏิกมันเป็นอาการเป็นคุณสมบัติของจิตก็ได้เหมือนน้ำเนี่ยถ้าน้ำเฉยๆมันก็จืดชืดธรรมดาแต่ถ้ามีเครื่องแกงเข้าไปมันก็มีรสชาติเป็นคุณสมบัติของน้ำนั้นรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มรสกลิ่นรสต่างๆของวัสดุของเครื่องแกงที่เข้าไปผสมจิตนี่ก็เหมือนกันถ้ามันมีเจตสิกชนิดใดเข้าไปผสมมันก็มีอาการฉะนั้นถ้าหากจะกำหนด
ข้าไปถึงเจตสิกก็ไปดูที่อาการในจิตดูสิ่งที่มันปรุงแต่งเป็นอาการเหมือนกับเครื่องแกงที่มันปรุงแต่งน้ำเขาจึงบอกว่าปรุงอาหารใช่ไหมปรุงอาหารก็คือต้องใส่อะไรถ้าอะไรเข้าไปปรุงนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันมันปรุงจิตเนี่ยปรุงจิตเอาสิ่งต่างๆเข้าไปผสมไปปรุงที่จิตอยู่นั่นแหละคือเจตสิกแล้วเราก็ต้องกำหนดสติเข้าไปอย่างดูที่ในกระแสจิตของตนเองเนี่ยมีอาการอย่างไรมีเจตสิกอะไรปรากฏเห็นว่ามันเกิดฉันทะเจตสิกความพอใจไอ้ความพอใจนี้มันก็มีทั้งพอใจในฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีพอใจในฝ่ายบาปก็มีพอใจในฝ่ายบุญก็มีมันเข้าไปได้ทั้งพวกดีไม่ดีเช่นเราพอใจในการฟังธรรมพอใจในการปฏิบัติอันนี้ฉันทะฝ่ายดีถ้าพอใจในการลักขโมยพอใจในการฆ่าสัตว์มันก็เป็นฉันทะที่เป็นฝ่ายอกุศลงั้นตัวฉันทะคือความพอใจก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ก็ระลึกเข้าไปสังเกตลักษณะความพอใจอย่างนี้เราเข้าไปถึงสัจธรรมของชีวิตความพอใจไม่เป็นไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวเราพอใจเรากำลังพอใจแต่เมื่อกำหนดไปที่ความพอใจก็เห็นว่าพอใจมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับเหมือนกันหรือว่ามันเกิดเจตสิกฝ่ายอกุศลเช่นเกิดโทสะเกิดโลภะมีโลภะเจตสิกความโลภความต้องการติดใจโทสะเจตสิกความโกรธความไม่พอใจเกิดโมหะเจตสิกความหลงเกิดอหิริกะอนุตตัปปะไม่ละอายต่อบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปเกิดมานะเจตสิกย่อยิงถือตัวเกิดทิฏฐิเจตสิกความเห็นผิดเกิดอุทธัจจะเจตสิกฟุ้งซ่านเกิดกุกกุจจะเจตสิกรำคาญใจเกิดทีนะมิทธะเจตสิกท้อถอยเบื่อหน่ายเกิดวิจิกิจฉาเจตสิกสงสัยนี่คือตัวเจตสิกทั้งหมดในฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดีแต่มันก็เป็นของจริงปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเวลามันเกิดขึ้นก็ทำสติเข้าไประลึกเข้าไปพิจารณาเข้าไปศึกษาเพื่อจะให้เห็นว่าให้สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นธรรมชาติต่างๆมันไม่ใช่ตัวตนอะไรมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเผลอๆก็จะรู้สึกว่าเป็นเราเรากำลังถือตัวเรากำลังโกรธเรากำลังโลภแต่เมื่อกำหนดพิจารณามากขึ้นวิปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นมันก็พบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนอะไรมันสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับเนี่ยคือแนวทางที่จะเข้าไปรู้จากสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเพื่อจะถอนความเห็นผิดความยึดถือผิดที่เคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงเป็นของสวยงามสติจะต้องกำหนดเข้าไปจดสภาวะปรมัตถธรรมบางทีมันก็เกิดเจตสิกฝ่ายดีเข้ามาปรุงแต่งเกิดศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเกิดความละอายต่อบาปเกิดความเกรงกลัวต่อบาปเกิดความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดเมตตาปรารถนาดีเกิดกรุณาความสงสารเกิดปัญญาความรู้นะเหล่านี้เป็นต้นสติก็เข้าไประลึกพิจารณาสังเกตเมื่อเกิดศรัทธาพิจารณาศรัทธาเกิดสติระลึกรู้เกิดปัญญาเกิดเมตตากรุณาสติเข้าไปรู้ไปพิจารณาก็พบว่าเอ๊ะมันก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติไอ้ศรัทธาก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเนี่ยตัวเมตตาปรารถนาดีก็ไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติ
ความสงสารก็เป็นธรรมชาติสติที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ระลึกปัญญาความรู้ก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้นี่คือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเป็นปรมัตถ์เจตสิกต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจำอะไรก็ได้เราฟังดูแล้วเอ๊ะเจตสิกมันมากมายเหลือเกินจำไม่ไหวเราไม่ต้องจำอะไรเพียงเราดูที่มันกำลังปรากฏมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันปรากฏขึ้นมาเป็นอาการเป็นปฏิกิริยาเป็นความรู้สึกอย่างไรก็ดูเมื่อเราดูที่จอภาพอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปจำอะไรมันปรากฏอะไรขึ้นมาในจอภาพแล้วก็ดูไปอันนี้ก็เหมือนกันมันปรากฏในจอที่จิตมันปรากฏขึ้นในจอที่จิตแล้วก็ดูไปเดี๋ยวมันรักเดี๋ยวมันชังเดี๋ยวมันชอบเดี๋ยวมันไม่ชอบเดี๋ยวมันสงบเดี๋ยวมันไม่สงบเดี๋ยวมันขุ่นมัวเดี๋ยวมันผ่องใสมันมีเวทนามีสัญญามีสังขารเจตสิกเนี่ยถ้าแบ่งออกแล้วมันมีกลุ่มหนึ่งเป็นตัวเวทนาส่วนหนึ่งเป็นสัญญาส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มของสังขารในเวทนาก็จะเป็นความรู้สึกเสวยอารมณ์ดีใจเสียใจเฉยๆถ้าเป็นสัญญาก็เป็นความจำได้หมายรู้ถ้าเป็นสังขารมันก็จะปรุงแต่งจิตให้รักให้ชังให้ชอบไม่ชอบเหล่านี้จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามสติคอยระลึกคอยรู้คอยดูคอยพิจารณาไอ้ตัวที่ระลึกรู้ก็เป็นสังขารเหมือนกันคือสติไอ้ตัวที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมันก็เป็นตัวเจตสิกสรุปแล้วมันไม่ได้เอาใครที่ไหนมาทำมาปฏิบัติมันก็เอาธรรมชาติปฏิบัติกับธรรมชาติของมันเองธรรมชาติที่ปฏิบัติเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะปฏิวัติตัวของมันเองให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสพ้นจากความหลงสติก็เป็นธรรมชาติเมื่อสติมาเจริญมันก็กลายเป็นสัมมาสติมีปัญญาเข้าไปรู้ความจริงก็เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอาศัยความภาคเพียรพยายามปฏิบัติไอ้ตัวความเพียรก็เป็นความเพียรชอบเป็นวิริยะเจตสิกตัวความเพียรชอบก็เป็นตัววิริยะมันก็เกิดขึ้นในจิตถ้าจิตไม่มีความเพียรแล้วมันก็ไม่ทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันต้องมีเกิดขึ้นเป็นความเพียรท่านองค์มรรค8ก็คือตัวเจตสิกชนิดต่างๆตัวสมาธิความตั้งมั่นก็คือตัวเอกตาเจตสิกก็เป็นเจตสิกเหมือนกันเวลามันเกิดความตั้งมั่นมันก็ปรากฏในจิตสติสัมปชัญญะเข้าไปสังเกตลักษณะความตั้งมั่นในกระแสจิตแล้วมันเกิดสัมมาสังกัปปะดำริชอบเป็นตัวยกจิตยกสภาวธรรมขึ้นสู่อารมณ์เช่นกำลังระลึกถึงลมหายใจอยู่เนี่ยมันจะมีตัวคอยยกเข้าสู่ลมหายใจสติก็ระลึกรู้ได้เนี่ยสรุปแล้วเจตสิกก็คืออาการในจิตปฏิกิริยาในจิตความปรุงแต่งในจิตความรู้สึกในจิตซึ่งมีชนิดต่างๆก็กำหนดพิจารณาไปเพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยคือเจตสิกปรมัตถ์อันที่3ก็คือจิตปรมัตถ์จิตปรมัตถ์นี่มันเป็นประธานที่ให้เจตสิกเข้าไปผสมอยู่ตามลำพังเพียงแค่จิตเขาจะมีลักษณะของการรับรู้อารมณ์เท่านั้นรับอารมณ์พอเสียงมังมามันก็ไปรับเสียงพอกลิ่นดังพอกลิ่นมาปรากฏมันก็ไปรับกลิ่นพอรสมากระทบมันก็ไปรับรสพอเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายมันก็ไปรับรู้
สีผ่านมาต่างๆก็ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในอดีตอนาคตมันก็ไปรับรู้นั่นแหละคือจิตจิตมันเป็นตัวที่คอยจะไปรับรู้อารมณ์อารมณ์ที่กำลังปรากฏมันก็รับได้อารมณ์ที่ผ่านไปแล้วมันก็ไปล้วงมารับได้อารมณ์ยังมาไม่ถึงมันก็น้อมไปหาได้นี่คือจิตดังนั้นผู้ปฏิบัติจะดูรู้จากจิตใจก็ดูที่ธรรมชาติที่มันคอยน้อมไปหาอารมณ์แต่มันเร็วแวบไปแวบมากำลังดูลมหายใจเอาแวบออกไปข้างนอกไปรับเรื่องนั้นไปรับเราดูที่มันแวบออกไปเรื่องมันน้อมออกไปที่มันไหวออกไปที่มันกวัดแกว่งดูแล้วเหมือนจิตนี่มันกวัดแกว่งซัดสายไปสู่อารมณ์นั้นมาสู่อารมณ์นี้ไปอารมณ์นั้นพยายามจะตามดูรู้เท่าทัน กำลังปฏิบัติเพื่อจะให้มันอยู่กับตัวมันก็ควรจะไปข้างนอกจิตควรจะไปรู้ข้างนอกก็คอยดูคอยรู้ในจิตเดี๋ยวไปอีกแล้วเดี๋ยวหลุดออกไปเนอะเรียกว่ามีสติคอยผูกจิตไว้อยู่เสมอแต่มันก็คอยจะขาดคอยจะหลุดเราดูตรงที่มันหลุดออกไปมันไปมาดูจิตไปจิตมันมามันทรงตัวอยู่ก็รู้มันอยู่ในตัวก็รู้เนี่ยจิตเป็นธรรมชาติเป็นของจริงถ้าไม่ดูไม่รู้ไม่พิจารณามันก็จะหลงยึดไว้เป็นเราหลงจิตเป็นเราหลงจิตเป็นตัวตนหลงว่าเราคิดหลงว่าเรานึกหลงว่าเราเห็นหลงว่าเราเป็นผู้ได้ยินที่จริงแล้วได้ยินก็คือจิตเห็นก็คือจิตรู้กลิ่นก็คือจิตรู้รสก็คือจิตรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงก็คือจิตคิดนึกก็คือจิตนะถ้าไม่กำหนดพิจารณามันก็หลงรวบเอาเป็นตัวเราเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดนึกแต่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติเข้าไปกำหนดเห็นจิตเห็นนี่ก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยเห็นแล้วก็ดับไปไม่เห็นใช่ตัวตนเวลาได้ยินเกิดขึ้นสติไปเลยรู้ได้ยินนี่ก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนอะไรรู้กลิ่นเกิดขึ้นสติไปเลยรู้กลิ่นอ้าวรู้กลิ่นก็ดับไปรู้สึกเย็นร้อนก็สติไปเลยรู้ก็เห็นว่ามันก็แต่ว่าเป็นธรรมชาติเวลาคิดนึกสติไปรู้ความคิดนึกก็เห็นความคิดนึกก็ดับไปคิดก็หมดไปไม่เห็นมันเป็นตัวเป็นตน เมื่อได้พิจารณาตามดูรู้อย่างนี้เรื่อยไปมันก็ค่อยๆประจักษ์แจ้งความเป็นจริงของชีวิตเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ประกอบอยู่เนี้ยมันเป็นธรรมชาติทั้งหมดยังมีสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นหมดไปนี่เกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่ใช่ตัวตนของความเป็นเราเป็นของเรานะ นี่คือการเข้าไปศึกษาความเป็นจริงของชีวิตการศึกษาอย่างนี้ไม่ใช่อ่านตำรับตำราไม่ใช่คิดนึกเอาแต่เป็นการศึกษาในสิ่งที่กำลังเป็นจริงอยู่กำลังปรากฏอยู่กำลังเป็นไปอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่คอยเฝ้าดูเฝ้ารู้เฝ้าติดตามอยู่อย่างนี้ เมื่อดูมันทันไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆเข้าใจค่อยแจ่มแจ้งขึ้นนะนี่คือชีวิตจริงธรรมชาติที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนนะถ้ามันไม่พิจารณาเห็นมันก็รวบมาเป็นตัวตนอีกเป็นของเที่ยงอีกเป็นเราเป็นของเราเมื่อยึดถืออย่างนี้มันก็ยังโลภโกรธหลงเรื่อยไปทำกรรมเรื่อยไปมีกิเลสเรื่อยไปแล้วก็ทำกรรมแล้วก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์อยู่อย่างเนี้ยแต่ถ้าหากไปรู้แจ้งเห็นจริงเห็นธรรมชาติก็จะค่อยถอนความยึดถือถอนความยึดมั่นเห็นมั่นถือมั่นถอนวิปลาสความเห็นผิดที่เคยว่าเที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงเสียแล้วที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์
ที่ว่าไม่เป็นตัวตนก็เห็นว่าเป็นไม่ใช่ตัวตนถอนความยึดมั่นถือมั่นมันก็สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยที่จะก่อตัวก่อภพก่อชาติก่อสังขารชีวิตขึ้นมาอีกไอ้ที่มันก่อขึ้นมาเนี่ยเพราะมันไม่รู้พอไม่รู้มันก็เกิดตัณหาเกิดความทยานอยากเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการจะให้มีการเกิดธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นมาอีกแต่เมื่อสิ้นความอยากสิ้นอวิชชาสิ้นความอยากสิ้นความยึดมั่นถือมั่นสิ้นกิเลสทั้งหลายแหละทุกอย่างก็เป็นอันว่าจบสิ้นกันไปนะก็พ้นทุกข์ดับทุกข์โดยสนิทคือไม่ต้องมีรูปนามหรือขันธ์ 5หรือมีจิตเจตสิกรูปไปปรากฏอีกต่อไปเรียกว่านิพพานนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ได้พยายามประพฤติปฏิบัติตามที่ได้แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญไปไหนตามความพอใจไม่ได้สมัยต่อมาเขาได้พ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจเขายังมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราได้พ้นจากความเป็นทาสนั้นแล้วพึ่งตัวเองไม่ต้องเป็นพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนได้ตามความพอใจดังนี้เขาย่อมได้รับความปราโมทย์ได้รับความสมนัสเพราะมีความเป็นไทยแก่ตัวนั้นเป็นเหตุมหาบพิตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีทรัพย์มีโภคทรัพย์เมื่อเดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเขาได้ข้ามหนทางกันดารนั้นได้บรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาย่อมมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีภพทรัพย์เดินทางไกลกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าบัดนี้เราข้ามหนทางกันดารนั้นบรรลุถึงหมู่บ้านอันเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีแล้วดังนี้เขาย่อมได้รับความปราโมทย์ได้รับความสมนัสเพราะภูมิสถานอันเกษมนั้นเป็นเหตุมหาบพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์5ประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมฉะนั้นแหละThank you.